วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์นี้นะคะวันนี้วันเสาร์ที่9มีนาคม2567พี่ประกาศหอมคุณชัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ประกาศหอมสวัสดีครับจำได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพี่ประกาศหอมได้เขียนเอาไว้ในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนับถอยหลังยิ่งรักกลับมาตอนนี้เริ่มมีสัญญาณเรื่องนี้ที่พูดกันถึงเยอะสืบเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำตัดสินยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์กับพวกนะคะในกรณีที่ปปช.ได้ฟ้องเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ในการจัดจ้างโครงการที่สำคัญเลยเป็นโครงการรถโชว์ที่ชื่อว่าสร้างอนาคตไทยไทยแลนด์2020มติเอกฉันท์9-0ทีนี้มีการเพิกถอนหมายจับด้วยพอออกมาแบบนี้นะคะมันก็เป็นสัญญาณที่ว่าเอ๊ะหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นจะกลับมาในเร็ววันนี้เพราะว่าถ้าไปดูจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ใกล้ชิดนั้นมีสัญญาณที่ทำให้มองเรื่องนี้ไปได้อย่างมากๆเลยทีเดียวแล้วพี่ประกาศหอมก็เขียนเอาไว้ในหลายๆประเด็นที่ควรจะจับมาสังเกตกันว่าทำไมถึงกระแสนี้ถึงหนาหูขนาดนี้ทีนี้เราไปดูโพสต์ของคุณเทพไทยเสนพงศ์กันก่อนนะคะคุณเทพไทยเนี่ยมีการโพสต์เรื่องคุณยิ่งลักษณ์กลับมาฟันธงโชว์ไปเลยบอกว่าหลัง22สิงหาคมค่ะพี่ประกาศหอมท่านผู้ชมคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเราไปติดตามกันค่ะโพสต์ของคุณเทพไทยเนี่ยนะคะก็ระบุว่าหลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเอกฉันท์9-0พิพากษายกฟ้องกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นโจทก์ยื่นฟ้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม6คนในข้อกล่าวหาเอื้อประโยชน์ในการจัดจ้างโรดโชว์โครงการสร้างอนาคตไทยไทยแลนด์2020พร้อมกับสั่งเพิกถอนหมายจับยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณเทพไทยมองว่ามันเป็นสัญญาณชัดเจนค่ะว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นจะเดินทางกลับประเทศไทยตามแนวทางเดียวกับคุณทักษิณที่นำร่องมาล่วงหน้าแล้วซึ่งทำได้ไม่ยากด้วยนะคะถ้าเปรียบเทียบโทษระหว่างคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งต่างกันครึ่งต่อครึ่งคุณทักษิณถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสิน3คดีรวมโทษ10ปีและศาลฎีกามีคำสั่งนับโทษสุทธิเหลือ8ปีค่ะในขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ถูกศาลตัดสินจำคุก5ปีในคดีจำนำข้าวเมื่อคุณทักษิณได้รับโทษจริงเพียงแค่1ปีก็จะต้องลุ้นต่อกันไปนะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นจะได้รับโทษจำคุกจริงกี่ปีตอนคุณทักษิณไม่เคยเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวคุณยิ่งลักษณ์เองก็ต้องมีหนทางไม่ต้องเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวเช่นกันยิ่งดูสถานการณ์ตอนนี้คุณเทพไทยบอกว่าคุณทักษิณนั้นได้ออกมาพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วยิ่งเป็นการสะดวกในการสั่งการและเตรียมการต้อนรับการกลับมาประเทศไทยของคุณยิ่งลักษณ์แต่ถ้าหากให้สะดวกและราบรื่นที่สุดคุณยิ่งลักษณ์น่าจะกลับมาหลังจากคุณทักษิณพ้นโทษไปแล้วซึ่งก็คือหลังวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะเพราะว่าจะทำให้คุณทักษิณนั้นมีความคล่องตัวและสะดวกในการประสานงานสั่งการและเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาพบเพื่อจัดทำกฎระเบียบรองรับคุณยิ่งลักษณ์จะได้ไม่ตกเป็นเป้าสายตาของสื่อมวลชนและสังคมที่กำลังจับตาอย่างไม่กระพริบแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดูบริบททั้งหมดแล้วฟันธงได้เลยว่าคุณยิ่งลักษณ์กลับประเทศไทยหลังวันที่22สิงหาคม2567ทิ้งช่วงไว้สักระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้ดูน่าเกลียดจนเกินไปและจะได้ไม่ถูกจำคุกแม้แต่วันเดียวแต่ว่าจะใช้แนวทางไหนต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะส่วนคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนก็มีการ Facebook Live นะคะว่าโอกาสที่คุณยิ่งลักษณ์จะกลับไทยนั้นจะอยู่ในช่วงหลังสงกรานต์เป็นต้นไปเพราะว่าจะต้องอาศัยประโยชน์จากการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายและทั่วไปในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นการประเมินว่าจะกลับหลัง22สิงหาคมนี้ย่อมไม่ได้ประโยชน์จากการขออภัยโทษด้วยเดี๋ยวไปฟังคุณจตุพรเพิ่มเติมค่ะเวลาที่คนหนีคดีแล้วออกแบบชีวิตได้เขาต้องคาดการว่าในปีนั้นน่าจะมีการพระราชทานอภัยโทษทั่วไปเมื่อไหร่ในวาระเนี่ยนะครับ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยซึ่งก็เป็นพระราชอำนาจนะครับแล้วก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะคาดเดาได้
ในวาระสำคัญเรื่องการอภัยใหญ่นะครับถ้าเป็นคนคุกว่าลูกใหญ่ทีนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมใช่ค่ะนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาคือเวลาเขาคาดการนับคนคุกเขาจะดูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ากลับมาหลัง22สิงหาเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์อันนี้เพราะว่ามาหลังต้องมีชื่ออยู่ในราชทัณฑ์ก่อนถูกไหมถูกต้องแล้วเขาต้องทำบัญชีถูกไหมถูกต้องก็คืออย่างนี้ครับคือโทษ5ปีเนี่ยโทษ5ปีเนี่ยมันไม่ใช่โทษต่ำปีครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีเวลาแต่งตัวแต่งตัวที่ว่าก็คือว่าต้องมีการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายก่อนใช้ดอกนี้ก่อนเลยใช้ดอกนี้ก่อนใช้ดอกนี้ก่อนแล้วก็นะครับถ้าได้ลักษณะเดียวกันนะครับจะโดยสัดส่วนหรือโดยอะไรก็ตามแต่ว่าต่ำปีนะครับก็คือว่า1ปีลด1วันก็ต่ำปีแล้วล่ะนะครับทีนี้นะครับไอ้ขั้นตอนนี้นะครับก็ต้องออกแบบวางแผนในชีวิตเหมือนกันว่าระยะเวลาเนี่ยถ้าการพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายเนี่ยลงมาหลังนะครับการพระราชทานอภัยโทษทั่วไปเนี่ย มันก็จะไม่ได้จะไปได้ในสัดส่วนเช่นว่าถ้าเป็นนักโทษชั้นกลางเนี่ยในกรณี5ปีเนี่ยได้รับอภัย1ใน5นี่ด้วยล่ะก็ได้ปีเดียวเหลือ4ปีติดในทางกลับกันถ้าได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วไปนะครับแต่ว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายมาก่อนแล้วก็โทษสมมุติว่าเอาเหลือ1ปีเหลือ1ปีติดคุก1วันก็ต่ำปีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีพระราชทานอภัยโทษทั่วไปก็จะเข้าว่าเป็นโทษต่ำปีชั้นกลางแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวเพราะฉะนั้นการจะกลับมาหลังวันที่22สิงหาเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากช่องทางนี้นะครับใช่ทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนไปออกรายการว่าหลังสงกรานต์นะครับเขาก็ไปว่าช่วงสงกรานต์เอาหลังสงกรานต์ไปเนี่ยก็ต้องตัดสินใจว่า1เลือกช่องทางไหนถ้ามีความมั่นใจเช่นว่าจะใช้บ้านแทนคุกถึงแม้ว่าเงื่อนวันที่แต่ละฝ่ายมองอาจจะไม่ตรงกันนักแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างสองท่านที่มองไปเมื่อสักครู่นะคะมองว่ากลับมามีสัญญาณของการตามรอยพี่ชายทักษิณชินวัตรกลับมาถึงประเทศไทยแน่อย่างพี่ประกาศหอมเองก็เขียนในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่านับถอยหลังยิ่งลักษณ์กลับแล้วก็มองเห็นสัญญาณชัดๆรวมไปถึงคดีต่างๆแง่มุมทางด้านกฎหมายพี่ประกาศหอมมั่นใจว่านับถอยหลังยิ่งลักษณ์กลับแน่ไหมคะครับก็ตากาง่ายๆเลยคุณทักษิณตัวใหญ่มากกลับมาแล้วใช่ ไม่เข้าคุกแม้แต่วันเดียวคือยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นตัวแถมค่ะนะฉะนั้นเนี่ยสังคมจับจ้องที่คุณทักษิณมากกว่าคุณยิ่งลักษณ์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์กลับมาให้กลับแน่ แต่ว่าดูไทม์ไลน์แล้วจะเมื่อไหร่เนี่ยอีกเรื่องนึงนะแต่ว่ามันก็มีข้อกฎหมายอะไรรองรับอยู่พอสมควรเหมือนกันในการกลับของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งอันนั้นต้องว่ารายละเอียดแต่ว่ากระบวนการการกลับเนี่ยก็เริ่มต้นก็คงคล้ายๆคุณทักษิณหมายถึงว่าคุณกลับมาปั๊บเนี่ยต้องเป็นโรคก่อนว่าโรคอะไรก็คือไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าก่อนไปเนี่ยตอนที่ไม่ได้ไปศาลตัดสินคดีจำนำข้าวแล้วก็อ้างว่าน้ำในหูไม่เท่ากันไปแล้วทีนี้ก็ต้องหาโรคอื่นมาว่า มันจะมีโรคอะไรบ้างเอาไว้หนักๆเลยนะคะซึ่งคนอายุใกล้60เนี่ยแต่ว่ามีโรคไหมก็มีมันอยู่ที่วิธีการนะว่าจะทำยังไงให้คนเชื่ออย่างคุณทักษิณเนี่ยเป็นตั้งกี่โรคแต่ว่ามีคนเชื่อไหมก็มีคนเชื่อเยอะแยะไปคนค้านก็มีสุดท้ายแล้วปรากฏการณ์ของคุณทักษิณคือตอนนี้คุณทักษิณกลับไปนอนบ้านจันทร์สองล่าแล้วโดยที่ว่าสังคมโดยส่วนใหญ่ทำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะอันนั้นคือตัวใหญ่นี่ตัวแถมมาเนี่ย ผมมองว่าคงไม่ได้กดดันอะไรมากกับตัวแถมนะเพราะว่าเข้ามาปั๊บหาโรคก็ได้สัก 2-3 โรคนะอาจจะยอมอยู่ในคุกสัก 2-3 วันไม่เหมือนกับพี่ชายมากนักอะไรเงี้ยนะหลังจากนั้นก็เกิดความเครียดก็ไปนอนโรงพยาบาลความดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะระหว่างไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็ขออภัยโทษ
เป็นการเฉพาะรายเหมือนกับที่คุณทักษิณขอนะคุณทักษิณมาสักไม่เกิน2อาทิตย์ก็ขอแล้วก็ได้เลยจาก8ปีมาเหลือ1ปีครับของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย5ปีเหลือ1ปีได้ถามว่าได้ไหมก็มีแนวโน้มว่าจะได้นะเพราะว่าคดีแกตอนนี้เอาจริงไม่เหลืออะไรนะนอกจากจำนำข้าวที่ถูกตัดสินว่าผิดไปคือหลังจากได้แล้วเนี่ยหนึ่งปีแล้วง่ายละทีเนี้ยนะเพราะคุณยิ่งรักเนี่ยอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสัก4-5เดือนเพื่อให้เข้าเกณฑ์กฎหมายทีเนี้ยเกณฑ์กฎหมายของคุณยิ่งรักจะไม่เกี่ยวกับอายุเลยนะฮะเพราะแกไม่ถึง70อ่ะนะทีนี้เนี่ยต้องไปดูพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษปี2564นะมันมีอยู่มาตราหนึ่งข้อหนึ่งที่บอกว่าสำหรับนักโทษหญิงนะที่ไม่เคยต้องโทษเลยไม่เคยติดคุกเลยเนี่ยนะและไม่มีอายุด้วยสามารถที่จะขอทำนองว่าขอลดโทษได้ก็คือว่าแต่คุณต้องโทษ1ใน3ก่อน1ใน3หลังจากที่อภัยโทษรอบแรกมาก็คือ1ปีใช่ไหมติดยอมนอนโรงพยาบาลสัก4เดือนก็คือ1ใน3ก็1ปีก็ถือว่าพ้นโทษแล้วนี่คือกระบวนการที่ผมคิดว่าน่าจะใช้วิธีนี้มากกว่าที่จะไปขอพระราชอภัยโทษ2ครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือเรื่องอายุนี่ก็จะไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรครับผมก็มันมีแนวทางที่สามารถทำได้ทำข้อกฎหมายนะหรืออาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะที่เขาอาจสามารถหาช่องได้ที่มันดูแล้วเซฟกว่านะแต่ว่าคุณยิ่งรักกลับไหมแน่นอนกลับมาแน่เพราะมันไม่มีคดีอะไรที่ร้ายแรงไปกว่าคดีจำนำข้าวที่คุณยิ่งรักถูกลงโทษ5ปีจำคุก5ปีใช่ไหมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคดีโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีจากอี้เลขาธิการสมช.ครับอันนั้นก็ยกฟ้องไปแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีการอุทธรณ์จากฝั่งอัยการเลยนะคะก็แนวโน้มก็คือไม่อุทธรณ์นะก็คงลักษณะนี้ก็คือแนวโน้มไม่อุทธรณ์เหมือนที่คุณจตุพรพูดว่าคือกรณีของทักษิณมีดีลได้ทำไมยิ่งรักจะมีดีลขึ้นมาไม่ได้อันนี้ก็คือเบอร์เล็กกว่าด้วยเบอร์เล็กกว่าแล้วก็ดูแล้วความสนใจย่อมน้อยกว่าแต่ว่าในแง่ของความสนใจย่อมน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าคนรู้สึกว่ามันเยอะไปทั้งพี่ทั้งน้องใช้วิธีเดียวกันแต่พอวัดอารมณ์ของคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่า ถึงเวลานั้นเนี่ยไอ้ความที่ไม่พอใจเนี่ยมันมากกว่าสมัยคุณทักษิณไม่ยอมติดคุกเลยหรือว่ามันมาเพิ่มดีกรีเข้ากับคุณยิ่งลักษณ์อีกคือถ้ากรณีคุณยิ่งรักแล้วมันไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะนี่ก็ต้องรอดูคือมันยังสรุปไม่ได้อย่างกรณีคุณทักษิณ เราจะไปสรุปว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้เพราะว่ากระบวนการฟ้องร้องอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็อยู่ระหว่างตั้งไข่นะฮะว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปยังไงอันนั้นก็ว่ากันอีกยาวนะฮะแต่ระยะอันใกล้เนี่ยผมมองว่ามาแน่คุณยิ่งรักนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตกเป็นเป้า เท่ากับคุณทักษิณค่ะนะคือคุณยิ่งรักกลับมาเนี่ยเป้าที่แท้จริงก็ยังอยู่ที่คุณทักษิณไม่ได้อยู่ที่คุณยิ่งรักใช่เบอร์ใหญ่กว่านะคะทีนี้ต้องไปดูในฝั่งของคนใกล้ชิดโดยเฉพาะฝั่งพรรคเพื่อไทยมีการออกมาให้สัมภาษณ์โอ้โหเห็นคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยนะคะบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นที่รักเคารพของทุกคนแล้วก็เป็นที่รักของผมด้วยนะก็หวานเลยนะคะหวานหยดมดตอมเลยนะคะพี่คะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าคุณภูมิธรรมส่งสัญญาณอะไรบ้างเกี่ยวกับการกลับมาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะนายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีโรดโชว์คุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็ยินดีนะคะกับคุณยิ่งลักษณ์เพราะว่านี่เป็นผลของการตั้งใจจริงทำงานแล้วก็ต่อสู้คดีมาโดยตลอดนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเองก็ได้ตอบคำถามที่ว่าถ้าคดีคุณยิ่งลักษณ์เสร็จสิ้นแล้วสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ใช่หรือไม่ไปฟังคำตอบกันค่ะตั้งใจท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับก็อยากให้กลับโดยเฉพาะถ้ากลับมาได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเพราะแฟนคลับหรือประชาชนที่เคยเห็นผลงานท่านแล้วก็พึงพอใจกับท่านที่อยากให้ท่านกลับมาโดยเร็วเลยนะครับผมเองก็รอต้อนรับท่านเนี่ยเต็มที่ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นที่เคารพรักของทุกคนและเป็นที่รักของทุกคน
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังถามคุณภูมิธรรมนะคะว่าแล้วจะชี้แจงกับประชาชนกลุ่มหนึ่งอย่างไรเพราะว่านี่มันเหมือนกับกรณีของนายทักษิณหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่ามาแบบไหนไม่มีใครทราบเพราะเป็นเรื่องของคดีคือจะเอาคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาเปรียบกับกรณีของคุณทักษิณไม่ได้นะคะมันคนละคดีกรณีคุณยิ่งลักษณ์หลายคดีจบไปแล้วซึ่งจะจัดการอย่างไรก็ยังคงเป็นปัญหาคือคดีแพ่งจบไปแล้วแต่ว่าบ้านคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถูกยึดไปแล้วอันนี้จะทำอย่างไรดีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจประเด็นนี้ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับท่านแล้วการที่อดีตนายก2คนเนี่ยกลับมาอยู่ประเทศไทยอันนี้แหละค่ะมันจะส่งผลดีต่อสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการทวงคืนความเป็นธรรมให้คนถ้าคนไม่ผิดจะมาตั้งเงื่อนไขทางการเมืองมันไม่ถูกอยู่ดีๆจะมาบอกห้ามอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นสิทธิ์ของพลเมืองเราก็มีหน้าที่อยู่ในถิ่นฐานสามารถอยู่ได้เป็นคนละเรื่องกับการเมืองค่ะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมามีการเรียกร้องให้พิสูจน์ท่านก็พิสูจน์แล้วเมื่อคดีจบไม่มีความผิดเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดแล้วจะไม่ให้โอกาสท่านได้กลับประเทศการมาตั้งคำถามว่ากลับมาจะมีผลทางการเมืองอย่างไรอันนี้มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องต้องเริ่มต้นที่ว่าท่านได้รับความยุติธรรมหรือไม่ผิดจริงหรือไม่เมื่อไม่ผิดไม่ได้รับความยุติธรรมก็ต้องคืนความยุติธรรมให้แล้วยังจะมาตั้งคำถามแบบนี้อีกหรือคิดว่าอคติมากไปหน่อยคือถ้าตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าแย่เลยนะคะแบบนี้คนจะอยู่ประเทศนี้ยากค่ะคุณภูมิธรรมเนี่ยเน้นเรื่องการคืนความเป็นธรรมให้กับคุณยิ่งลักษณ์นะคะพี่ประกาศหอมคือคุณภูมิธรรมพูดอย่างนี้เนี่ยต้องจำคำพูดคุณภูมิธรรมไว้นะในวันที่คุณยิ่งลักษณ์ไปเขียนคำร้องขอพระราชทานอภัยโทษจะเขียนว่ายังไงค่ะนะฮะจะเขียนเหมือนคุณทักษิณหรือเปล่าว่าสำนึกในความผิดแล้วอันนี้เลยคุณภูมิธรรมบอกไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนั่นแหละคือการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคุณต้องสำนึกในความผิดในคำร้องเนี่ยต้องเขียนว่าสำนึกในความผิด มันก็หมายความว่าคุณรู้ตัวว่าคุณทำความผิดแล้วสำนึกในการกระทำความผิดฉะนั้นเนี่ยต้องจำคำพูดคุณภูมิธรรมไว้คือคุณภูมิธรรมพูดไว้เช่นนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับว่าจะไม่มีการขอพระราชทานอภัยโทษให้คุณยิ่งลักษณ์เลยก็เป็นได้ค่ะนะก็ลองดูว่าใช่หรือเปล่าบางทีคำพูดกลับมาเป็นนายตัวเองเหมือนกันใช่ครับครับผมคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมก็มีการออกมาให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีการพาดพิงไปที่คุณภูมิธรรมด้วยพาดพิงอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามค่ะการโพสต์ของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมในหัวข้อคดีจำนำเข้ายิ่งลักษณ์คือการทุจริตรูปแบบหนึ่งนะคะโดยบอกว่าคุณภูมิธรรมน่ะคงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าที่ให้สัมภาษณ์สื่อในความผิดของนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าคิดว่าปัญหานางสาวยิ่งลักษณ์เบาที่สุดเพราะว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องจำนำข้าวซึ่งต้องรอการพิสูจน์อีกหลายอย่างแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่นางสาวยิ่งลักษณ์ทุจริตแต่เป็นเรื่องที่โดนกฎหมายอาญามาตรา157นายแพทย์วรงค์บอกว่าผมไม่คิดว่าคนระดับนายภูมิธรรมจะแยกแยะไม่ได้ในคดียิ่งลักษณ์และพูดหน้าตาเฉยว่าคดียิ่งลักษณ์ไม่ใช่คดีทุจริตผมอยากบอกว่าคดียิ่งลักษณ์นั้นคือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแค่นี้คุณยังไม่เข้าใจเลยอนาคตจะฝากอะไรกับคุณได้เพื่อให้นายภูมิธรรมเข้าใจง่ายขึ้นว่าคดียิ่งลักษณ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอย่างไรผมขอสรุปคำพิพากษามาให้อ่านกันในส่วนของการระบายข้าวที่แอบอ้างว่าเป็นการขายแบบรัฐต่อรัฐก็เช่นเดียวกันจำเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและประธานกขช.ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายวางมาตรการโครงการที่อนุมัติไปแล้วทั้งมีอำนาจสั่งการข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมในการกำกับดูแลการระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวแต่จำเลยกลับมีพฤติการในการละเว้นหน้าที่ตามกฎหมายส่อแสดงเจตนาออกโดยชัดแจ้งอันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายบุญทรงเตริยาภิรมย์กับพวกแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวโดยการแอบอ้างนำบริษัท GSSG และบริษัทไทยนั้นเกรนเข้ามาทำสัญญาซื้อข้าวในราคาต่ำกว่าท้องตลาดตามประกาศของกรมการค้าภายในแล้วมีการหาประโยชน์ที่ทับซ้อนโดยทุจริตได้ข้าวส่วนต่างจากราคาข้าวตามสัญญาซื้อขาย4ฉบับอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายคุณหมอวรงค์เขียนต่อในท่อนท้ายค่ะว่าดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงการคลังประเทศชาติหรือผู้หนึ่งผู้ใดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2552มาตรา123ทับ1คุณหมอวรงส่งท้ายนะคะว่าหลังจากอ่านแล้ววันหลังนายภูมิธรรมจะได้เข้าใจในคดีความผิดของคุณยิ่งลักษณ์มากขึ้นไม่ใช่เอาแต่ท่องว่าไม่ได้ทุจริตค่ะส่วนคนที่ใกล้ชิดมากๆอีกคนหนึ่งก็คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะนางสาวแพทองธารชินวัตรอุ๊งอิ๊งเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการเดินทางกลับบ้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเอาไว้ด้วยค่ะคุยได้พูดคุยกันหรือยังใช่คุยค่ะคุยทันทีค่ะก็ดีใจอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าก็ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าก็สงสารท่านนายกบัวนะคะว่าก็เสียเวลาไปสมควรไม่ใช่แค่นายกบัวเองที่เสียเวลาก็ประเทศเองก็เสียเวลาด้วยที่ไม่งั้นก็คงจะได้มีอะไรดีเกิดขึ้นมากมายถ้าท่านนายกบัวเป็นนายกในตอนนั้นนะคะตอนนี้ถึงกลับบ้านไหมคะกลับประเทศไทยโอ้อันเนี้ยอิงเห็นแหล่งข่าวหลายที่นะคะบอกว่ามีแผนกลับบ้านแล้วเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะอันนี้จริงๆคือไม่เห็นล่าสุดไปอ่านไม่ทราบเมื่อกี้มีระบุวันที่ด้วยนะคะที่บอกว่าอะไรไม่มีเลยค่ะไม่ได้คุยเรื่องวันที่กันแม้แต่นิดเดียวแต่แน่นอนนะคะในความหวังพูดอยู่แล้วอย่างที่เคยบอกเลยพูดทุกปีเพราะว่าบ้านเราก็ต้องมีความหวังนะคะตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วซึ่งถามว่า17ปีที่คุณพ่ออยู่เมืองนอกมาพูดทุกปีเลยค่ะว่าจะกลับมาก็เช่นเดียวกับท่านนายกครูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความหวังซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะมีนักวิชาการบางคนวิเคราะห์กันไปถึงว่าถ้าหากว่านายกยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยเนี่ยอาจจะใช้โมเดลเดียวกับพี่ชายโมเดลไหนนะคะโมเดลการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามพี่ชายหรือว่าตามทักษิณการขอพักโทษการขออภัยโทษอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดนะคะแล้วก็ยังคิดว่าคงเหมือนกันไม่ได้มันคนละคนกันนะคะตอนนี้ครับแม้ว่ายังไม่กำหนดวันนะฮะแต่ทางทีมทนายอะไรเงี้ยได้ดูแนวทางไหมครับถ้ากลับมาจะใช้วิธีการอะไรแบบไหนครับตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าเคลียร์หมดทุกอันหรือยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะคดีสำนึกข้าวค่ะเหมือนจะเหลือในปวช.แค่คดีเดียวไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องของกรรมธิการอะไรบางอย่างอะค่ะแต่ว่าสมมุติถ้าดูตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์คุณยิ่งลักษณ์ก็เหมือนเงื่อนไขไม่ได้แบบเหมือนเข้าเกณฑ์เหมือนคุณทักษิณอืมค่ะส่วนค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันจริงๆก็ยังไม่ดูในหลักการนะคะแล้วก็แต่จริงๆก็หวังว่าท่านจะได้กลับมาแบบได้กลับบ้านสบายๆ เพราะว่าจะยังไงก็ไม่สบายเท่าบ้านอยู่แล้วเมื่อวานท่านนายกปูได้พูดอะไรบ้างไหมคะหลังจากที่ทราบผลออกมาโอ้เราพูดกันอย่างครอบครัวนะคะถ้าจะให้อิงเล่าให้ฟังคือพูดว่าถ้าได้กลับจริงๆก็อยากช่วยเลี้ยงหลานพูดแค่นี้นะคะแล้วอิงก็บอกว่าได้เลยกังวลที่ว่าของเล่นที่คุณอาคุณยายปูซื้อให้จะเยอะขนาดนี้เพราะเราไปหาท่านเนี้ยค่ะยายปูจะเป็นคนที่ซื้อของเล่นให้หลานเยอะมากนะคะเวลากลับมานี่คือหลานก็จะแฮปปี้ทุกคนนะคะก็แซวแค่เรื่องนี้ค่ะไม่มีเรื่องอะไรที่มันเป็นจริงจังอะค่ะจริงๆยังมีอีกประเด็นนะคะที่คุณอุ๊งอิ๊งนั้นพูดถึงคุณพ่อนายทักษิณชินวัตรนะคะบอกว่าตอนนี้ก็มีความสุขดีนะหลานๆก็ได้เข้าไปเยี่ยมนะคะแล้วก็อยากจะไปเชียงใหม่แล้วค่ะพี่ประกาศหอมอยากจะไปไหว้บรรพบุรุษนะคะไปบ้านเกิดเพราะว่าช่วงที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยพี่สาวคุณทักษิณเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปด้วยนะคะทีนี้มันก็อดจะสังเกตไม่ได้เหมือนกันนะว่าก่อนออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยว่าป่วยสาหัสต้องอยู่ในการดูแลจากแพทย์ตอนนี้อยากจะออกจากบ้านซะแล้วนะคะนี่แหละค่ะทีนี้ทางกรมคุมประพฤติว่าอย่างไรกันบ้างเห็นว่าก็มีสัญญาณเหมือนกันบอกว่าก็สามารถขออนุญาตมาได้กำหนดวัตถุประสงค์วันเวลาอะไรต่างๆมาเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะคะพันตำรวจโทมนตรีบุญยโยธินรองอธิบดีกรมคุมประพฤติในฐานะโฆษกของกรมคุมประพฤตินะคะได้พูดถึงว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษและแจ้งที่อยู่ไว้ที่บ้านจันทร์สองลาบถ้าต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่ตามที่นางสาวแพทองธารได้ระบุว่าอยากจะไปเชียงใหม่เพื่อไปพบญาติและกราบสถูปของตระกูลชินวัตรก็บอกว่าในฐานะผู้อุปการะนายทักษิณคือนางสาวแพทองธารนั้นสามารถยื่นเรื่องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในเขตพื้นที่โดยระบุกำหนดเวลาวัตถุประสงค์ในการออกจากที่พำนักที่แจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตได้ค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้พักโทษยื่นขอเดินทางได้ยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าการพิจารณาก็ต้องดูว่าก
การขอออกนอกจังหวัดอันนั้นเป็นเหตุจำเป็นหรือสามารถเป็นเหตุช่วยเหลือเยียวยาในการกลับตัวเป็นคนดีก็ขอไปต่างจังหวัดได้เพียงแค่ว่าประสานงานกับเจ้าหน้าที่ถ้าไปไม่หลายวันและเพื่อทำให้สภาพจิตใจเพื่อการรักษาตัวดีขึ้นก็ใช้ดุลพินิจอนุญาตได้เพราะว่าไม่ได้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียถือว่าเป็นการขอเคลื่อนย้ายพื้นที่ชั่วคราวแต่ถ้าหากว่าถึงขั้นต้องการย้ายที่อยู่ก็ต้องแจ้งผู้อุปการะประสานเจ้าหน้าที่คุมประพฤติต้องไปตรวจบ้านพักที่จะอาศัยระหว่างพักโทษเงื่อนไขก็เป็นไปตามเดิมที่คณะกรรมการพักโทษได้กำหนดให้ทำหรือไม่ให้ทำสิ่งใดค่ะส่วนกรณีที่นายทักษิณยื่นเรื่องขอเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือยังหรือจะได้รับอนุญาตในเดินทางในวันใดอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลตรงนี้ค่ะกรมคุมประพฤติยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้ได้ค่ะดูแล้วเป็นยังไงคะจะได้ไปเชียงใหม่ไหมคะพี่ประกาศหอมก็น่าสนุกนะฮะค่ะก็ผู้ป่วยภาวะติดเตียงมาครึ่งปีเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาก็นั่งได้ที่บ้านนะมาสักครึ่งเดือนนั่งได้รับแขกได้ไปไหว้บรรพบุรุษเข้าใจว่าคงจะไปช่วงเชียงเม้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็อีกไม่ถึงเดือนนึงประมาณนะมันก็เกิดคำถามว่าแล้วคุณทักษิณจะไปยังไงจะนั่งรถไปจะนั่งเครื่องหรือนั่งอะไรไปนะผู้ป่วยคือมันในทางการแพทย์ผมว่าอธิบายยากเหมือนกันนะผู้ป่วยเพราะว่าติดเตียงมาครึ่งปีเนี่ยอยู่ก็ลุกขึ้นนั่งได้ในวันที่ได้รับพักโทษในวันที่ได้รับพักโทษด้วยนะนะฮะคือมันจะมาเกินอะไรกันนั้นนะถัดจากนั้นไม่อีกกี่วันรับแขกบ้านแขกเมืองได้อีกหลังจากนั้นก็จะเดินทางไกลละจะไปละจะไปเชียงใหม่เลยกรุงเทพเชียงใหม่ก็ประมาณ800โล900 800กว่าโลมั้งนะฮะ800โลประมาณนั้นสามารถเดินทางไกลได้ละก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่แข็งแรงมากนะฮะ อันนี้มันคืออธิบายเรื่องราวของคุณทักษิณได้ดีทั้งหมดเลยนะการที่จะไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยก็คงช่วงเชียงเม้งละฮะผมมองว่าคนที่ต้องการตรวจสอบคุณทักษิณว่าได้ทำอะไรไว้โกหกอะไรไว้เลี่ยงกฎหมายอะไรไว้เนี่ยควรจะใช้โอกาสนี่แหละหาหลักฐานแต่พวกนี้คือหลักฐานทั้งหมดเลยที่จะจับคุณทักษิณเนี่ยไปดำเนินคดีครั้งให้ได้แล้วก็หาผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดเนี่ยไปให้ได้นะ ผมว่ามันจงแจ้งเกินไปนะทำอย่างเงี้ยจงแจ้งเกินไปหลายๆคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยขอโทษประชาชนนะไอ้เรื่องพวกเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยคอร์รัปชันนี่เป็นอาญากรรมร้ายแรงนะฮะแต่ว่าแล้วถูกจำคุกด้วยถูกศาลสั่งจำคุกด้วยแต่ไม่ติดคุกแม้วันเดียวนะพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยขอโทษประชาชนคุณทักษิณยังไม่เคยขอโทษเลยแล้วปกป้องด้วยคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ขอโทษนะฮะก็เตรียมจะต้อนรับกันอีกแหละนะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันมีกฎหมายเพียงแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายในบางยุคเนี่ยมันเป๋ไปเป๋มานะแต่ไม่แน่ยกต่อไปเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายจะเที่ยงตรงก็ได้ก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นครับผมค่ะและนี่คือเส้นทางของคุณยิ่งลักษณ์เส้นทางของพี่ชายคือนายทักษิณชินวัตรพวกเราเห็นเส้นทางของพวกเขาเหล่านี้แล้วมีความคิดเห็นมีความรู้สึกอย่างไรก็ตอบตัวเองกันนะคะว่าเราจะอยู่ในประเทศที่เป็นแบบนี้ไปตลอดหรือไม่อย่างไรและทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นไม้เป็นมือเป็นหูเป็นตาช่วยกันได้กับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้กับห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์นะคะพี่ประกาศหอมคุณชัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมพร้อมทีมข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ